ฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะเทสเทสค่ะเดี๋ยวนะได้ยินครับโอเคสวัสดีค่ะคุณแบงค์เจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะคุณอภิวัฒน์สองท่านเนาะที่ไปเห็นวันนี้วันหยุดไม่ได้ไปไหนหรอคะเดี๋ยวนะวันนี้ไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะแบล็คเก้าอาจจะแบบดูแปลกๆหน่อยโอเคเดี๋ยวรอให้เขาเข้ามากันอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเนาะอันนี้คุณแบงค์อยู่ที่ประเทศไทยไหมคะหรือว่าอยู่ที่ไหนเอ่ยกทม.โอเคตั้งใจมาฟังโค้ชครับขอบคุณค่ะคุณอภิวัฒน์อ๋อกรุงเทพโอเคค่ะเดี๋ยวนะสงสัยจะมีสองคนหรือเปล่าที่จะเข้ามาจอยวันนี้วันหยุดก็คงจะไม่ว่างกันแต่ตลาดเปิดนะแต่จะแบบช้าหน่อยเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจะแชร์สกรีนให้อันนี้เห็นเป็นอันไหนเอ่ยอันนี้เห็นเดี๋ยวนะคะอ๋อเห็นเป็นอันนี้เหรอเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะแชร์สกรีนทำไมมันเห็นเป็นอันนี้อ่ะทำไมเห็นเป็นจอเล็กอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะขอปรับแป๊บหนึ่งค่ะสักครู่นะคะสวัสดีค่ะคุณสมชัยโอเคเอ้าคุณสมชัยไปแล้วหรอหรือยังโอเคเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าทำไมมันมาโชว์สกรีนนี้อีกรอบหนึ่งโอเคเอ๊ะทำไมมันโชว์อันนี้โอเคเริ่มกันเลยไหมคะหรือว่าเราจะรออีกสักแป๊บหนึ่งโอเคเริ่มกันเลยนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมเป๊กไม่เห็นชื่อของคนที่เข้าจอยเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะแพนเนลหายไปไหนแล้วเห็นแต่คำถามเนาะ
อ่ะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่ามีใครเข้ามาแล้วว่าทำไมไม่เห็นชื่อเลยอืมโอเคไม่เป็นไรโอเคสวัสดีนะคะที่วันนี้มาเข้าร่วมไลฟ์เทรดดิ้งเซสชั่นนะคะวันนี้น้องก็เป็นวันหยุดนะคะขอบคุณที่เข้าร่วมมาจอยกันนะคะก็ดิสเคลมเมอร์ก่อนนะคะก็เฮ้ยโทษทีไม่ได้เปลี่ยนเนาะโอเคดิสเคลมเมอร์นะคะก็อันนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันโชว์แบบนี้อ่ะอ๋อโอเคมอนิเตอร์ที่สองโอเคกับทีโอเคเห็นละ disclaimer นะคะก็โอเคต้องขอโทษด้วยนะคะที่แบบติดขัดนิดหน่อยเนาะ นะคะขอโทษที่ขอโทษที่โอเคโอเคอันนี้เห็นเป็นสกรีนตัวใหญ่ใช่ไหมคะคุณแบงค์เนาะเห็นเนาะโอเค disclaimer นะคะก็ข้อมูลที่เป็กจะพรีเซนต์วันนี้ก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศไหนนะคะแล้วก็การเทรด CFD แล้วก็Forex เนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการใช้ leverage ต่างๆนะคะก็รบกวนศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่เราจะทำการเทรดนะคะถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ได้เว็บไซต์ icmarket.com/auinternational นะคะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่เป็นขอเปิดกราฟนะคะวันนี้จะเซสชันจะเป็นไลฟ์เทรดดิ้งนะคะถ้าสมมติว่ามีคู่เงินไหนที่อยากให้เป๊กช่วยดูให้ก็สามารถแจ้งได้นะคะนะโอเคมีคู่เงินไหนที่อยากให้ดูเป็นพิเศษไหมคะเป๊กขอลบเนาะอันนี้เห็นชาร์จไหมคะคุณแบงค์คุณอภิวัฒน์คุณอะไรอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวนะอันนี้เห็นชาร์จไหมคะจะให้ดูตัวไหนก่อนเอ่ยคุณสมชัยชัดครับขอบคุณค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ BTC ก่อนมีใครเทรดBTC ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวไปรอให้ใหม่เนาะโอเค BTC ตอนนี้เป็นขาลงเนาะแล้วก็น่าจะหลุดตอนนี้อยู่แถวแถวนี้นะเดี๋ยวปิ๊กจะรอซัพพอร์ตให้เนาะอันนี้ทำเฟรม H4 นะคะน่าจะติดอยู่ที่แถวแนวรับทำเฟรม H4 นะคะมีคู่ไหนให้เป๊กดูสามารถแจ้งได้นะคะอันนี้เป๊กขอจะรอฟิโบหน่อยอันนี้น่าจะอยู่ที่50ไหมอันนี้ติดที่แนวรับทำเฟรม H4 นะคะฟิโบอยู่ที่50%เนาะคราวนี้รับต่อไปที่สามารถจะลงมาเป๊กมองเป็นตรงนี้นะเป็นแนวรับนี้นะที่มีการราคาทิ้งลงมาถูกต้องไหมคะตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีทิ้งห่างไว้ตรงนี้อันนี้น่าจะอยู่ที่ฟีโบ70
78หรือเปล่าอยู่ราคาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปมองว่าถ้าราคาลงมาที่อันนี้อยู่ที่ซัพพอร์ตหนึ่งแล้วเนาะแนวรับหนึ่งของทางเฟรมเอสสี่แนวรับที่สองจะอยู่ที่ราคาประมาณนะคะ1762นี่ราคานี้เนาะ1776เนาะจะตรงกับฟิโบ78.6นะคะคราวนี้ทางเฟรมเอสสี่ถูกต้องไหมโอเคเราลองมาดู H1เนาะ H1 มีการหลุดไหมอาจจะมีการหลุดมายางก็ยังอยู่ในโซนนี้ในทางเฟรม H1ถ้าเราซูมลงเข้ามาถูกต้องไหมคะ50%เนาะนี่นะคะมีใครเทรด BTC ไหมคะมีคนจะพูดกับเป๊กไหมโอเคอันนี้นะคะถ้าสมมติเราซูมมาดูที่ H1เนาะราคาก็ยังอยู่ในไทม์เฟรมแนวรับ H4นะคะคราวนี้ขอดูที่ฟิโบเป๊กมองว่าถ้าเราดูในไทม์เฟรมราคาจะลงมาถึงตรงนี้นะคะ23.6นี่นะคะโซนนี้อาจจะลงมาถึงราคาแนวรับ2ของในไทม์เฟรม H4แต่ถ้าเกิดเรามาซูมอินจะเห็นว่าตรงเนี้ยมีคอนเฟอเรนซ์นะคะก็คือจะมีที่78.6เนาะเห็นไหมคะ78.6ตรงนี้แล้วก็มี23.6ตรงนี้ถึงราคาจะเคยทะลุลงมาแต่ก็มีการแบบดีเจ็คขึ้นไปทิ้งห่างไว้ยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนที่เป๊กมองที่ว่าราคาน่าจะมีแบบลงมาได้อยู่ที่27763เนาะราคา27,000นะคะอันนี้ในไทม์เฟรม H4แล้วเราก็ซูมมาที่ทำเฟรม H1นะในคู่ BTC นะคะโอเคเรามาดูที่อีเธเรียมกันบ้างขอลบนะโอเคส่วนมากเป็กจะดูที่ทำเฟรมใหญ่เป็นหลักนะคะคือทำเฟรม H4เราค่อยซูมอินไปที่ทำเฟรม H1เนาะคราวนี้เราตีแนวรับแนวต้านก่อนตรงเนี้ยเป็นแนวรับเนาะที่เมื่ออาทิตย์ก่อนก็คือเรามีการเรียนแนวรับแนวต้านถูกต้องไหมคะโอเวอร์แลปพูลแบ็กซัพพอร์ตแล้วก็พูลแบ็กรีสิสแตนซ์ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นถ้าที่เราตีคือเราตีอันนี้เพราะว่าอะไรราคาเป็นแนวต้านถูกต้องไหมคะต้านเนาะจับต้านนะเปลี่ยนเป็นรับใช่ไหมคะตรงนี้แล้วก็เป็นแนวรับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นโอเวอร์แลปเป็นโอเวอร์แลปซัพพอร์ตนะคะก็คือราคาจะอยู่ที่แนวต้านที่1ในทำเฟรม H4เนาะส่วนมากค่ะที่เป็กทำก็คือเป็กจะใส่เป็นซัพพอร์ต1ใช่ไหมคะในทำเฟรม H4เพราะเนี้ยถัดไปที่มองไว้ก็คือน่าจะเป็นโซนนี้ขอดูแป๊บนึงนะโซนนี้ค่ะที่จะเป็นรับ2ก็คือเราจะมีการใส่ไว้50ไหมตอนนี้ก็คือราคาเคยทะลุมาแล้วนะคะที่38.2เนาะก็คือแนวรับเนี่ยก็คือมีการทะลุลงมาเบรกลงมาแล้ว
เพราะฉะนั้นเป๊กมองว่าไม่ค่อยแข็งแรงละแนวรับที่มองไว้ค่ะก็จะเป็นโซนนี้เนาะของไอ้นี่ทำเฟรม H4นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูที่ทำเฟรม H1กันบ้างโอเคทำเฟรม H1เนาะในทำเฟรมH1อะค่ะเห็นได้ว่าราคาลงมาเทสแถว23.6ต้องไหมคะตรงนี้เนาะ23.6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็กจะใส่แค่23โอเค23ก็คือจะไปโซนนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอย่างที่บอกราคาก็คือยังอยู่ในแนวรับอยู่นะคะเราซูมอินเข้ามาในทำเฟรม H1ราคาก็ยังอยู่ในแนวรับซึ่งอยู่ที่23.6นะคะในทำเฟรม H1 เนาะฟีโบแล้วก็อยู่ในแนวรับ H4 ด้วยถ้าเกิดเราซูมอินซึ่งจะเป็นทำเฟรมใหญ่นะคะใหม่โอเคอันนี้ถ้าเทรดไทม์เฟรมไหนเป็นหลักคะอยู่ไหมเอ่ยคุณแบงค์คุณอภิวัฒน์คุณสมชัยเรามีกัน3 คนรวมเป๊กก็คือเป็น4 คนเนาะถ้าอยากให้ดูคู่ไหนก็สามารถแจ้งได้นะคะแล้วเดี๋ยวเป๊กช่วยดูให้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีคู่ไหนก็เดี๋ยวเป๊กจะดูให้หมดเลยทำเฟรมไม่สี่ H1โอเคก็คือ H1ของคุณอภิวัฒน์ก็คือ H4อย่างที่เป๊กดูใช่ไหมแล้วก็เราเข้าไปซูมเทสหนึ่งเนาะแต่ไม่แน่ใจว่ามีใครแบบเล่นสั้นไหมคะเทสสั้นถ้าเทสสั้นน่าจะเป็นเล่นทองเนาะโอเคอันนี้เป็นคู่เงินของอีเธเรียมนะคะที่เราดูเพราะฉะนั้นเป๊กมองว่าราคาก็คือยังอยู่ในรับทำเฟรม H4อยู่เนาะซึ่งมันตรงกับ23.6ในทำเฟรม H1ที่เราซูมอินเข้าไปดูเมื่อกี้แล้วก็อันเนี้ยจะเป็นโอเวอร์แลปซัพพอร์ตเนาะอันนี้เป็นโอเวอร์แลปแล้วนะในแนวรับที่หนึ่งเนาะโอเครับสองเนี่ยคือรับสองเนี่ยเราจะเรียกเป็น pullback support แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอราคาถ้าสมมติราคามันหลุดแนวรับหนึ่งลงมาจริงๆเนาะรับหนึ่งเราก็รอให้ราคามันลงมาแล้วก็ pullback ขึ้นไปที่นี่เขาจะเรียกเป็น pullback support เนาะแต่ที่ไทยอาจจะเรียกเป็น throwback ก็ได้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะใช้เทอมมาไหนแต่คือความหมายก็คือเหมือนกันเนาะเรามาดู DXY บ้าง DXY เป๊กมองว่ามีใครใช้อิชิโมกุไหมคะเหมือนว่าจะไซด์เวย์เนาะทำไปไม่สี่ขอดูเดย์แป๊บหนึ่งดูเดย์เมื่ออาทิตย์ก่อนหรือ2 อาทิตย์ก่อนเนี่ยราคามาติดที่รับเดย์ถูกต้องไหมคะก็คือราคานี้เลยนี่ตรงกับอันไหนไหมไม่ก็คืออ่ะรับเดย์ตรงนี้เลยเนาะไม่ทำเฟรมเดย์ใช่ไหมคะน่าจะแบบ2 วันที่แบบลงมารับเดย์2 วันเลยก็คือเห็นไหมคะพอซูมอินเข้าไปอันเนี้ยเป๊กจะใส่เป็นซัพพอร์ตสองเนาะหรือเป็นรับที่สองนะแล้วก็อันเนี้ยรับที่หนึ่งก็คือรับนี้รับนี้ขอใส่เป็นที่ขอใส่เป็นที่เนื้อเทียนเนาะเพราะว่าราคารีเจ็คมาเนี่ยค่ะหางยาวๆถูกต้องไหมคะอันเนี้ยเป๊กจะใส่เป็นรับที่สองรับที่หนึ่งขอโทษดีค่ะรับที่หนึ่งเดี๋ยวเราลงมาตีฟิโบกันค่ะว่าราคาเนี่ยจะไปที่ไหนได้บ้างที่เห็นเลยอันนี้
น่าจะเป็นแนวต้านถูกต้องไหมคะแนวต้าน1ซึ่งราคาก็ตรงกับ23.6เนาะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปรีสิสแตนซ์แล้วหรือจากรับกลายเป็นต้านนั่นเองโอเคอันนี้นะคะเนาะคราวนี้จะไปขอตีพิโบตรงนี้ใช่ไหมคะราคาอาจจะขึ้นมาอันนี้ราคาลงมาเทสที่61.8แล้วถูกต้องไหมคะอันนี้ทำเป็นเทสสี่นะ61.8ขึ้นราคานี้มีการมาเทสแล้วเนาะเนี่ยย่อลงมาตรงนี้เดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดไปถึงต้านที่หนึ่งอะค่ะจะมีการย่อลงมาไหมอ่ะเราเข้าไปดูที่ทำเป็นเทสสี่เทสหนึ่งเนาะโอเคเทสหนึ่งเป็นจะขอดูน่าจะอยู่ที่ถ้าทำเป็นเฮดหนึ่งตอนเนี้ยราคาอยู่ที่50%ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดเราจะเล่นในพวกเป็นซัพพลายโซนเนาะนี่เป๊ะมองว่าราคาน่าจะมาอยู่ในแถวแถวราคานี้ได้นะตรงนี้ก็ได้ถ้าเราจะเอาห่างนิดหน่อยก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะราคาอาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะแล้วก็จะมีการทิ้งตัวลงไปซึ่งจะเห็นได้ว่าในทางเฟรม H1 เนี่ยราคามาเทสที่50%ฟิโบในทางเฟรม H1 แล้วเห็นไหมคะก็คือโซนนี้มีใครใช้ฟิโบในการเทรดไหมคะมีการใช้ไหมคุณอภิวัฒน์คุณสมชัยคุณแบงค์น่าจะออกไปแล้วเนาะโอเคมีการใช้ฟิโบร่วมไหมคะเนาะอันนี้นะในทำเป็นเฮสหนึ่งมีใครเทรดแบบว่าคู่ไหนเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวเป็กจะช่วยแบบดูให้เนาะมีไหมเอ่ยโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราดู UJGUEU โอเคอันนี้คุณอภิวัฒน์เทรดทำเป็นไหนก็คือ H4 กับ H1 ถูกต้องไหมคะมีเข้าเทรดในอันสั้นไหมในทำเป็นสั้นไหมทำเป็นที่เล็กกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูในทำเป็น H4 ก่อนก็ได้เนาะโอเคไปขอตีคร่าวๆก่อนนะอันเนี้ยถ้าจะมองตรงเนี้ยเป็นรับรับนะแล้วคู่นะคะเดี๋ยวขอดูตีฟีโบด้วยโอเคราคามาเทสแถวราคามาเทสแถวเลยลงมาที่ประมาณ60กว่าแต่มันไม่ตรงอะเป๊กจะไม่เอานะอันนี้ฟีโบเราไม่ใช่เนาะสักครู่นะคะเดี๋ยวขอดูให้อันเนี้ยไม่เอาที่มองอันนี้น่าจะเป็นที่มองเป๊ะมองว่าเนี่ยเป็นรับสำคัญนะอันนี้จะเป็นขอเป็นแนวรับที่หนึ่งเนาะโอเคตอนนี้ราคาติดอยู่ที่23.6%ฟีโบเนาะเพราะฉะนั้นก็เราใส่แค่23พอค่ะแล้วก็ไฮไลท์ตรงโซนนี้ก็คือโซนเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาเห็นไหมคะจะมีการทิ้งห่างไว้ด้วยก็คือน่าจะเป็นรับที่หนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นรับค่อนข้างรับแข็งแรงเนาะจะมีการถอดไส้หนึ่งกี่รอบเนี่ย1 2 3 4 4รอบแล้วก็ตรงนี้เกิดถึงแล้วประมาณ5-6รอบในการที่มา
มาในโซนนี้นะคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูเพจหนึ่งกันน่าจะมาเทส50%แล้วนะเนี่ยค่ะราคามาเทสที่50%แล้วซึ่ง50%ตรงนั้นในทางเป็นเทสหนึ่งถ้าคุณคุณอภิวัตรเนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมาเทสแถวดีมานโซนถูกต้องไหมคะโซนนี้ซึ่งตรงเนี้ยน่าจะอยู่แถวแถว50 กับ 38 50 กับ 38อยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่50 กับ 61เห็นไหมคะเนี่ยราคาจะอยู่โซนนี้ถ้าสมมติว่าใช้ฟิโบเป็นนะคะเราสามารถที่จะกางฟิโบได้เลยแล้วเห็นว่ามันอยู่ในซัพพลายโซนดีมานด์โซนเห็นไหมคะในทําเฟรมเฮดหนึ่งเนาะคราวนี้ไม่ว่าราคาสามารถขึ้นไปได้แต่จะขึ้นไปถึงตรงไหนล่ะขอวัดฟิโบแล้วกันราคาแรกอาจจะอยู่โซนนี้ที่เป็กมองอันนี้เนาะก็คือสามารถขึ้นไปถึงตรงนี้ได้คราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูทำเฟรมย่อยลงมาหน่อยซูมินเข้าไปตรงนี้อาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรต้านเบาๆต้านเล็กๆเนาะเพราะว่าเห็นว่ามันจะมีตรงนี้ซัพพลายโซนใช่ไหมคะดรอปเบดดรอปเนาะตรงนี้ค่ะดรอปเบดดรอปตรงนี้ราคาอาจจะมาเทสตรงนี้ก็ได้ซึ่งน่าจะตรงกับฟิโบสามสิบแปดแถวแถวนี้ก็คือแถวแถว38%เนาะก็คือในทำเฟรมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณอภิวัตรมีการบายขึ้นมาไม่เอ่ยที่ลงไปถึงแนวรับมีการบายขึ้นมาไหมก็คืออาจจะมีการเก็บถ้าสมมติมีการบายขึ้นมาก็อาจจะมีการเก็บ TP ตรงนี้แถวแถว1.1016เนาะในคู่เงิน EU อะค่ะก็คือตรงนี้เพราะตรงนี้จะมี drop base drop หรือ supply zone ตรงนี้เนาะในทางเป็น H1 หรือ M30 นะคะแต่ถ้าเกิดเราเทรดทำเป็นใหญ่ก็เราจะได้ว่าก็มันตรงเนี้ยมันมีใช่ไหมคะแต่ว่าราคาตรงนี้เนาะตรงนี้ใช่ไหมแต่ราคาก็มีการขึ้นไปถึงที่50%แล้วก็มีการเทขายลงมาเนาะตัวนี้นะคะก็ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลองดูว่าราคาสามารถทะลุ38.6ไปได้จนถึงโซนที่เรามองไว้คือจะเป็นโซนนี้โซนสีแดงๆเนาะโอเค GU นะอันนี้เดี๋ยวไปขอลบนะคะคู่เงินเนาะ EU กับ GU ถ้าสังเกตดูก็คือมันจะเทรดไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะถ้าสมมติเรามีการซื้อเราบาย G EU เราก็จะบาย GU ด้วยเนาะคราวนี้เป๊กมองว่าราคาเนี่ยมีการเบรกขึ้นไปนี่ต้านสำคัญเป๊กว่ามองน่าจะเป็นทางอันนี้ละซึ่งก็ชนพอดีในเดี๋ยวนะคะต้านที่หนึ่งซึ่งตรงนี้ชนกับต้านในไทม์เฟรมเดย์นะคะเห็นไหมเอ่ยเนาะซึ่งเป็นจะขอตีฟิโบแบบก็คืออยู่แถวแถว61.8เนาะก็คืออันนี้คร่าวๆนะนี่จะทำเต็มเดย์นะคะอ
ตอนนี้ติดติดตั้นเดย์เนาะดูว่าราคาเนี่ยจะสามารถลงไปที่ไหนตรงเนี้ยตรงนี้นะจากรับจะกลายเป็นจากต้านจะกลายเป็นรับแล้วนะคะโซนนี้อันนี้เป๊กจะขอเป็นรับที่หนึ่งเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเพราะเนี้ยมันเบรกรับมันเบรกต้านไปแล้วถูกต้องไหมคะคราวเนี้ยโซนนี้ดูดีๆนะโอเคจะเห็นได้ว่าราคาค่ะก็คือตรงกับนี่นะอันนี้ Fibo expansion นะคะก็คือ127.2เนาะนี่ราคาแถวนี้ขึ้นมาเกือบถึงอะค่ะเกือบเนาะแต่ยังในโซนละต้านที่หนึ่งในทำเฟรมเดย์นะคะเขาเนี้ยเป๊กจะให้ตรงเนี้ยราคา1.2542อันเนี้ยจะเป็นแนวรับที่หนึ่งในทำเฟรม HD นะคะอันเนี้ยมองว่าเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นรับสองเนาะถ้าราคาลงมานะเดี๋ยวเราเข้าไปดู H1 กันค่ะก็คือแถวๆโซนนี้เลย50โอเค23กับ50ไหม23กับ38เนาะนี่นะก็คือจะเห็นได้ว่ารับนี้เนาะเบรกต้านขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะรับที่หนึ่งนะคะเป็นเฮสี่ตรงกับ23.6ด้วยตรงกันเลยตรงกับฟิโบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคามาถึงตรงนี้เราก็จะมีการบายขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าเกิดราคาหลุดมาโซนตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนที่เป็กจะมองบายนะคะในโซนนี้เนาะในรับที่สองอะค่ะเดี๋ยวรอดูเฮดหนึ่งก็ได้ขอดูว่ามีไดเวอร์เจนไหมไม่มีเนาะรู้สึกสัปดาห์ถัดไปจะเป็นการใช้ RSI ไหม S1 RSI เนาะถ้าสมมติว่ามีคนสนใจเนาะเดี๋ยวคุณอภิวัฒน์ก็อย่าลืมลงทะเบียนเข้ามานะมันเบรกขึ้นไปแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวรอให้มันเทสลงมาเนาะแล้วเดี๋ยวเป๊กจะมาสอนการใช้ RSI ในขั้นสูงนะคะคราวนี้ซูมเข้าไปในทางเป็น H1แล้วอันนี้เป๊กจะหาคอนฟลูเอนซ์นะคะนี่ก็คือซัพพอร์ตซัพพอร์ตหนึ่งหรือต้านที่หนึ่งในทำเฟรม H4 เนาะซึ่งถ้าเกิดว่ารอprojection เนี่ยตรงกับ61.8ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรับนี้ก็สำคัญนะคะเห็นไหมคะมี projection 61.8กับFibo retracement 23.6เนาะก็คือรับที่หนึ่งนะคะเนาะก็มองบายนะถ้าเกิดราคามาค่ะโอเคถ้ามีคำถามถามได้นะคะคุณสมชัยใช่ไหมมีคำถามก็ถามได้นะคะโอเคนะคะราคานี้เนาะเรามองนะอันนี้เราจะดูทำเฟรมใหญ่เป็นหลักนะคะถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากจะเล่นสั้นสำหรับถ้าเกิดเป็กเล่นสั้นเนี่ยเป็กจะเล่นที่เป็นคู่เทรดทองเท่านั้นเนาะก็คือจะเข้าพวก M30 M15 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคู่เงินก็คือเราจะมองในทำเฟรมใหญ่เป็นหลักเนาะคราวนี้เดี๋ยวเรารอบายถ้าสมมติราคาลงมาที่แถวแถว1.2549ราคาประมาณนี้ซึ่งจะมี Fibo Confluence ตรงเนี้ยไปก็คือจะทำการบายขึ้นไปแต่คือราคายังมาไม่ถึงก็คือจะรอก็คือจะโซนนี้ที่จะมีการทำแต่จะไม่ Pending นะคะเพราะว่าอยู่หน้าอาจจะตั้งแบบ Alert ไว้ถ้าเกิดราคามาถึงเนาะเนี่ยค่ะแต่ราคายังมาไม่ถึงก็รอก่อน
นะโอเคเดี๋ยวไปขอดูให้คุณอภิวัตก็เนาะก็มี UJ คู่หนึ่งใช่ไหม UJ โอเคเราดู UJ กันก่อนก็ได้ UJ ถ้าสมมติว่าได้ดูข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขเนาะทำให้คู่เงินของญี่ปุ่นอ่ะอ่อนค่าลงใช่ไหมคะมันก็เลยเบรกขึ้นไปนี่อันนี้จะเป็นรับที่หนึ่งเนาะถ้าสมมติราคาลงมาเราจะทำการบายขึ้นไปในทางเอ็มเอสซีนะคะนี่นะการหารับหาต้านเนาะอย่างที่เป๊กบอกก็คือให้เรามองไปที่ซ้ายตรงนี้จะแบบเป็นรับที่สวยมากเพราะว่าจากต้านเป็นรับใช่ไหมคะแล้วก็เป็นรับเป็นต้านเนี่ยเป็นต้านใช่ไหมคะเนาะนี่เป็นต้านเนาะเป็นต้านใช่ไหมคะเบรกขึ้นไปเดี๋ยวรอให้ราคาพูลแบ็กลงมาที่ซัพพอร์ตพูลแบ็กซัพพอร์ตใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําการบัตรเท่านี้แล้วก็ทําการบายขึ้นไปนั่นเองเนาะขอดอปปี้โฟนะคะน่าจะอยู่แถวเบขึ้นไปแล้วรับอันนี้นะเบมองว่าราคาเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้ก็ตรงเนี้ยอาจจะเป็น head and shoulder ก็ได้ถูกต้องไหมคะอันเนี้ยอันนี้ shoulder level อันนี้เป็น head ถูกต้องไหมคะแล้วก็ราคาบอกอันนี้ก็เป็น shoulder เพราะฉะนั้นราคาก็จะมาติดตัวแถวตรงนี้นะซึ่งขอดูว่าราคาจะเบรกไปถึงไหนหรือจะไปจุดตรงไหนเนาะได้มองโปรเจคชั่นตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เกือบ100%เนาะถ้าจะขึ้นมาแถวตรงเนี้ยอันนี้ก็คือถ้าสมมติราคาจะขึ้นไปนะเป๊ะมองว่าตรงนี้ก็คือ projection 100%เลยถ้าสมมติราคาสามารถที่สมมติจะขึ้นไปได้จริงๆก็คืออาจจะเป็นเอเรียนี้แต่จะเห็นได้ว่ามีการแบบรีเจ็คมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะสามารถขึ้นไปได้ตรงไหนไม่ได้เนาะก็คือตรงนี้นะเดี๋ยวดูทางเฟรม H ถ้าในเฟรมทางเฟรม H1มีการเกิดไดเวอร์เจนแล้วนะคิดว่ามีไดเวอร์เจนแล้วตรงนี้ต้องไหมมีไหมไม่มีเกือบแต่ว่าไม่ใช่ได้หรือยังนิดมีได้แต่ไม่ค่อยแข็งแล้วแต่ก็มีได้นิดนะเป็นทำเฟรม H1นะคะแล้วก็มีไพรแอคชั่นด้วยราคาก็มีการเทลงมาแล้วเนาะเนี่ยไปเห็นว่ามีไพรแอคชั่นตรงนี้เนาะโอ้ยข้างล่างได้ไหมคุณอภิวัตคิดเหมือนกันไม่เอ่ยนี่เนี่ยตรงเนี้ยมองว่าเป็นไพแอคชั่นไหมอืม
นิดนิดเนาะมีการเทขายลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในทำเป็นแต่ถ้าเกิดเราดูในทำเฟรมM30เราเห็นว่ามีใดแล้วอะถูกต้องไหมคะเนาะเนี่ยมีใดละยังไงราคาก็ลงถ้าเราดูตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้โอเคเนาะคิดเห็นเหมือนกันไหมคะนี่นะในในคู่ของ UJ นะคะก็คือที่เป๊กมองเนาะก็แหละราคามีการเทขายมาแล้วแต่ว่าจะลงถึงไหนเป๊กมองว่าราคานี้เลย1135.12นั่นสมมติว่าเราเป็นคนเล่นยาวค่ะคือสามารถถือได้สามารถลงมาถึงตรงนี้ได้ซึ่งเป๊กวัดฟีโบให้นะไม่ถนัดมันอยู่ข้างบนนี่นี่อยู่ที่50%พอดีเลยเนาะก็คือตรงกับ50%พอดีเลยเห็นไหมคะที่อันนี้ในทำเป็น H1เนาะแต่ว่ามันก็อยู่ในรับ H4 เพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นรับที่แข็งแรงนะคะใน135.12ซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงกับตรงพอดีเลยก็คือ50%ฟิโบเนาะราคาเนี่ยถ้าเกิดลงมาถ้าเกิดลงมานะตรงเนี้ยถ้าเกิดลงมาในโซนที่ให้ตรงเนี้ยค่ะ135.12ไปก็คือจะบายขึ้นไปก็คือไปจะรอบายโซนนี้เลยคือถ้าเป็นคู่เงินนะคะเป๊กเทรดจะไม่เล่นสั้นนะคะก็คือจะรอทำเป็น H1 H4เหมือนคุณอภิวัตเลยก็คือจะรอราคานี้เนาะแล้วเดี๋ยวราคาลงมาก็คือเราจะมีการบายขึ้นไปซึ่งเมื่อกี้ย่อไปดูในไทม์เฟรม H ใส่มาให้ก็ได้จะได้รู้ว่าคุยไทม์เฟรมไหนเนาะเอเฮเลนแต่นี้จะได้รู้ว่าเราคุยอันไหนเนาะคุยคู่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีการเกิดไดเวอร์เจนต์แล้วนะในทำเฟรม M30ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราถ้าเกิดเราไม่ได้เซลล์ตั้งแต่ตรงนี้ก็เรารอบายก็ได้เนาะเรารอบายที่โซนนี้เลยโซนนี้ซึ่งถ้าสมมติว่ารอไม่ไหวอาจจะมีการแบบโซนแถวเนี้ยเพราะจะมีการแบบทิ้งห่างลงมาถูกต้องไหมคะก็จะเป็นโซนนี้หรือน่าจะถ้าอยู่ที่แถวฟิโบ38.6แน่ก็คืออยู่ที่ไส้ก็คืออยู่ที่ไส้ประมาณนี้ไส้ตรงนี้อาจจะเป็นโซนที่กว้างหน่อยเนาะถ้าสมมติว่าใครแบบจะเข้าอะค่ะก็คือสามารถที่จะแบบเข้าตั้งแต่โซนนี้ได้แถวนี้เนาะแต่เป็นมองว่าก็ลองดูโซนนี้ก็จะมีการบ่ายขึ้นไปถ้าเกิดเราไม่รอแบบให้มันมาถึงแบบเป๊ะๆ135.12เนี่ยก็คืออาจจะมีเข้าตั้งตรงนี้แล้วก็เผื่อหมายไว้ก็ได้เหมือนกันเนาะดูว่าจะยังไงแต่คือถ้ามาโซนแถวเนี้ยค่ะเป๊ะก็จะมีการทําการบ่ายขึ้นไปเนาะในคู่เงินของ UJ นะยูฟรังมีใครเทรดไหมไม่มีใครเทรดไม่เป็นไรเดี๋ยวเป๊กจะเขียนรับต้านให้นะนี่ตรงเนี้ย S4 นะตรงนี้ราคาลงมาน่าจะมีข่าวไหมคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเดี๋ยวเราไปดูทองกันเนาะขอดูคู่เงินก่อนเนี่ยค่ะราคาเอาอันนี้แล้วกันราคามาเทสที่61มาเทสที่61แล้วถ้าเกิดใครเทรดเอ็นกราฟฟิ้งหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือน่าจะรอบายกันโซนนี้ถ้ามีถูกต้องไหมคะอ่า
ก็คือราคาขึ้นไปแล้วเบรกขึ้นไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นรับที่หนึ่งนะคะในทางเฟรมเฮดสี่นะรับหนึ่งเนาะขอเอาอันนี้ออกราคามาเทสเมื่อกี้นะเห็นไหมคะก็คือตรงนี้มี Triple Confluence ก็คือถ้าเราดอ Projection อยู่ที่61.8ใช่ไหมคะโซนนี้ที่เขียนไว้สีเขียวเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะชนอยู่ที่นี่เลยก็คือโซนนี้เลยมี Triple Confluence ก็คือมี61.8 Retracement กับ Projection นะคะโซนนี้ที่ราคามาทิ้งหางแล้วก็ Reject ขึ้นไปนะคะเนาะมีใครใช้ฟิโบไหมคะถ้าเกิดว่ามีใครอยากให้ไปสอนเรื่องการตีฟิโบก็สามารถแจ้งได้นะราคาติด23% 23.6 retracement เนาะเห็นไหมคะก็คือโซนนี้นี่โซนนี้เลยต้านใช่ไหมคะราคาก็เลยไม่สามารถที่จะทะลุไปได้นี่เนาะตรงกับ23.6ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีการใส่ตรงนี้ก็คือวางไว้อันนี้เป็นต้านที่หนึ่งอาจจะมีการใส่หางไปด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวเป๊กย่อยไปดูทำเป็น H1 ให้เนาะอันนี้คือในทางเฟรม H4 นะคะที่เรามองไว้โซนอาจจะกว้างนะเพราะว่ามีการทิ้งห่างไว้น่าจะเป็นแบบต้านสำคัญที่1 2 3 4รอบนะคะในการทิ้งห่างในต้านที่หนึ่งแล้วก็รับนี่ก็คือเบรกต้านไปแล้วตอนนี้ก็คือเป็นโอเวอร์แลปซัพพอร์ตแล้วนะคะในซัพพอร์ตที่หนึ่งเนาะหรือว่าในแนวรับที่หนึ่งนั่นเองถ้าเราไปดู H1 เราจะเห็นได้ว่าราคาเบรกขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป๊กจะให้รับสองก็คือจะเป็นโซนนี้เลยโซนสีเขียวคือโซนนี้จะเป็นรับที่สองเนาะเห็นไหมว่าราคานี่อันนี้เราไม่ใช้นะรับหนึ่งนะคะรับหนึ่งอยู่ที่0.892รับสองอยู่ที่0.889นะคะแล้วก็ต้านที่หนึ่งอยู่ที่0.8961เนาะคราวนี้ราคาจะสามารถไปที่ไหนได้บ้างจะซูมให้ดูอันนี้น่าจะอยู่ที่61.68ราคามาแถวแถว78.6แล้วในขอซูมเข้าไปดูเห็นไหมคะก็จะเป็นตรงนี้เท่าแถวนี้ซึ่งราคาก็คือตรงนี้นี่เองเท่าแถวนี้เนาะซึ่งน่าจะมาชนกับตรงนี้มาชนกับหางตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ราคาก็มีการรีเจ็คหรือว่ามีการเทขายลงไปนะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณทัดไทยหรือเปล่าถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเนาะยินดีต้อนรับค่ะพอดีไม่ทันได้มองว่าได้เข้าร่วมถ้าเกิดมีคู่ไหนที่อยากให้เป๊กดูก็สามารถแจ้งได้นะคะอันนี้นะคือจะเป็นคู่ยูฟรังนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าราคาเนี่ยจะลงไปถึงไหนเนาะถ้าสังเกตก็คือตรงนี้ถ้าเราจะแบบปรับให้มันตรงๆก็คือ H1 ก็นี่ประมาณนี้เลยซึ่ง H1 ที่ตีแบบนี้ทำไมก็คือเราถามตั้งแต่ H4 ถูกต้องไหมคะก็คือตรงนี้เลยจากต้านเบรกลงมาเป็นรับนะคะตัวนี้ก็เป็นรับเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือราคานี้ที่เป๊กจะให้ไว้นะคะก็คือนะคะแนวรับหนึ่งรับสองแล้วก็ต้านหนึ่งต้านสองเนาะโอเคเมื่อกี้ UJ เราไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรารอบายกัน
ถ้าสมมติว่าราคามันเบรกลงมาล่ะราคาจะลงไปถึงไหนเป๊กมองนะขอดูหารับสองนะคะรับสองที่มองไว้นะเดี๋ยวขอดูถ้าสมมติราคาเบรกลงมาที่มองก็คือโซนนี้โซนนี้รับสองตรงนี้นะคะรับสองถ้าเราดูทำเป็นเมสี่อาจจะมองอุ้ยมันใกล้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราไปดูทำเป็นเมสี่เฮดหนึ่งก็ไม่เฮดหนึ่งก็คือจะเป็นตรงนี้เลยนี่เนาะที่เรามองนะคะตรงนี้ในรับที่สองนะคะซึ่งรับที่สองน่าจะตรงกับ61ไหม88.52เห็นไหมคะ61.8%พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้50กับ38ถูกต้องปะนี่เลยรับนี้เลยเนาะแล้วก็พิจารณาด้วยนะคะเฮ้ยถ้าเกิดราคามาเนี่ยโอเคราคามาถ้าแถวโซนนี้ค่ะเราจะมีการบายขึ้นไปนะโอเคไปดูทองดีกว่าเนาะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวไปดูทองกันดีกว่าโอเคทองไปขอดูในทำเป็นใหญ่ก่อนมีใครเทรดทองเป็นหลักไหมคะคุณทัศไทยคุณสมชัยแล้วก็คุณอภิวัฒน์มีใครเทรดทองเป็นหลักไหมคะทองก็ยังอยู่ถ้าในทางเฟรมเดย์ก็คือยังไม่สามารถเบรกเดย์ลงมาได้เนาะไปขอตีที่เหนือเทียนแล้วถ้าแถวสองนี้อันนี้จะเป็นรับที่หนึ่งรับที่หนึ่งของทางเฟรมเดย์นะคะก็คือถ้ามาถ้าแถวโซนเนี้ยก็มีโอกาสนะ38โซนนี้เนาะราคานี้นะคะถ้าสมมติมานะอาทิตย์นี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นหรือเปล่าแต่ก็แบบสามารถเป็นไปได้เนาะ1950ก็คือเป็นราคาที่เป๊กก็มองอยู่นะว่าโอเคคุณทัชชัยคุณทัชชัยมีการยกมือจะถามมีคำถามไหมคะหรือยังไงเอ่ยมีคำถามก็คือสามารถพิมพ์ได้นะแล้วเดี๋ยวเป๊กช่วยตอบให้เนาะโอเคอันนี้ก็คือราคาที่เกิดถ้าเกิดลงมาเลย1950เนี่ยยังไงก็คือจะบายขึ้นไปแน่นอนเนาะจริงๆถ้าใครดูใช้ RSI Divergence อะมันมีไดมันตั้งแต่แบบนู่นเห็นไหมถ้าใครถือแบบเป็นสายถืออะก็คือแบบได้มันตั้งแต่ยอดเนาะเห็นไหมเดี๋ยวขอแบบนะคะคือนี่เลยได้มาตั้งแต่ปลายยอดก็คือตรงนี้เขาเนี่ยแต่ถ้าเกิดราคาลงมาที่1950แถวโซนนั้นอะยังไงก็คือแบบบายไปแน่นอนเนาะตรงเนี้ยมีไดมาละไดเวอร์เจนต้องอาทิตย์ก่อนนะคะเนาะถ้าเกิดใครได้ของมาก็คือแบบถือยาวๆนะโอเคอันนี้ในไทม์เฟรมเดย์นะคะคือยังมองว่า1950น่ะยังไงก็คือมาแน่ก็คือจะบายขึ้นไปแน่นอนในไทม์เฟรม H4 ก็คือยังแบบคล้ายๆไซด์เวย์ราคาไม่สามารถหลุดราคานี้ได้นะราคานี้เลยแล้วแถวเนี้ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยจากรับเป็นต้านจากต้านเป็นรับเนาะตรงนี้เป็นโอเวอร์แลปเนาะโอเวอร์แลปซัพพอร์ตก็คือจากต้านไปรับนั่นเองไม่ใช่เป็นรับที่หนึ่งจะเห็นได้ว่ามีการตรงนี้ขอลบนะคะคือราคาเนี่ยจะเป็นเดย์เนาะรับเดย์ไปขอเขียนเป็นเอาเป็นภาษาไทยไหมรับเดย์นะคะอ
เนาะแนวรับเดย์นะตรงนี้จะได้ไม่งงตรงนี้นะอันนี้เป็นรับเดย์นะคะซัพพอร์ตหนึ่งตรงนี้เนาะถ้าราคามาเนาะส่วนอันนี้จะเป็น H4ไม่งงนะอ่ะก็คือจะไหนว่าราคามาเทแถว19747575ซึ่งมาสูตรก็คือแถวแถวนี้1969หรือ1970คือจะโซนนี้เนี่ยราคามาเทสแบบนานมากอ่ะแล้วราคาไม่แบบไปไหนเลยซึ่งไปขอดูตรงกับราคามาเทสที่78.6ใช่ไหมคะเห็นไหมถ้าใครใช้ฟิโบบ่อยๆอะค่ะก็คือสามารถใช้ฟิโบร่วมกับการเนี่ยหาแนวรับแนวต้านซึ่งว่าอีมันตรงหรือเปล่าแสดงว่าราคาเนี่ยมีเนี่ยนะสำคัญเนาะซึ่งไปขอดูนะตอนนั้นหน้าที่หาคือมันน่าจะตรงกับ projection ด้วยนะก็ไม่ใช่ projection ตรงจำไม่ถึงเองตอนนี้ไม่น่าจะโอเครับนี้นะแต่ก็แต่ถ้าเป็กเทรดนะเป็กจะเขียนก็คือจะมีการดรอโซนตรงนี้คือที่หางเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยโซนเนี่ยจะเป็นแนวรับสำคัญนะคือตั้งแต่ราคา1980ถึง1970หรือ75เนี่ยในทางเป็น H4 นะคะเนาะนี่ไม่น่าจะมาเดี๋ยวเราลองไปดูทางเป็น H1กันมีคำถามไหนไหมคะอยู่กันไหมเอ่ย โอเคเดี๋ยวเรามาดูในทางเป็น H1กันบ้างเนาะซูมอินเข้ามาดูนี่เลยราคามาใกล้ใกล้561.8เนาะมีการทิ้งตัวไปแล้วตรงนี้เนาะ61.8ดูเป็นโซนนี้ใช่ไหมถ้าแถวนี้เป๊กมองว่า61.8อ่ะ61.8อันนี้เราจะไม่ดูเพราะราคาจะไปเทรดแล้วเนาะก็คือโซนนี้เป็น61.8ถ้าราคาขึ้นไปนะถ้าราคาขึ้นไปถึงนะไม่จะมีการเซลลงมาเพราะว่าอะไรมันคอนฟลูเอนซ์คือมันตรงกับแถวซัพพลายโซนคือดรอปเบสดรอปใช่ไหมคะคืออันนี้นี่โซนนี้ถูกต้องไหมซึ่งอาจจะกว้างหน่อยอาจจะมาถึงตรงนี้ก็คือตั้งแต่ราคา50ฟิโบ50ถึง61.8ก็คือตั้งแต่1988ถึง1989ซึ่งก็เกือบ1,000 จุดจะถามว่าราคาสามารถไปถึงได้ไหมก็คือสามารถไปถึงได้คือราคานี้เนาะเห็นไหมคะแล้วก็มันอยู่เหนือมันอยู่ใต้ก็คืออ่ออิชิมกุด้วยคือราคาเนี้ยจะขึ้นไปถึงในโซนแดงๆที่เป๊กมาไว้แล้วก็จะมีการเทขายลงมานะก็คือถ้าเกิดราคาขึ้นไปยังไงก็คือจะเซลลงมาแน่นอนก็คือราคานี้เนาะถ้าแถวนี้นะคะแล้วก็
โอเคก็คือราคานี้นะคะมีสีแดงๆนะมีคำถามไหนที่อยากถามไหมคะขอบคุณมากเลยคุณอภิวัฒน์คุณสมชัยและคุณทัดสัตไทยใช่ไหมชัดชัยหรือคุณชัดชัยใช่ไหมถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยที่อยู่กันมาจนถึงแบบจบเซสชั่นเลยก็คือราคานี้นะที่เป็กมองไว้ค่ะคราวเนี้ยเดี๋ยวเราจะเซฟกันใช่ไหมคะถ้าเกิดราคามาแถวแถว1987-88นี่1988ถึง1990ใช่ไหม1988ถึง1990อ๋อไม่ถึง1,000 จุดเนาะขอโทษทีเมื่อกี้น่าจะดูผิดก็คือโซนเนี้ยถ้าเกิดราคาขึ้นมานะยังไงเดี๋ยวเราจะมีการเซลขึ้นไปเราจะมีการเซลลงมาอันนี้ก็เอ๊ะไม่ใช่ราคามาถึงแล้วหรอเนี่ยอันนี้มาถึงโซนละของคู่เงินของ DXY เนาะมาถึงแถวโซนนี้เราก็จะมีการบายใช่ไหมเราจะมีการเซลลงมาทองแล้วก็จะบายขึ้นไปในทองเราอยู่ไหนเนาะมันก็ส่วนทางการโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มไหมคะถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวไปจะขออนุญาตจบไลฟ์เทรนนิ่งเซสชั่นวันนี้แล้วมีคำถามอันไหนไหมคะเพิ่มเติมไหมไม่มีมีไหมเอ่ยโอเคถ้าเกิดไม่มีก็ขออนุญาตจบเซสชั่นวันนี้นะคะแล้วหวังว่าจะได้เจอกันอีกเซสชั่นหน้าซึ่งเซสชั่นหน้าเนี่ยเป็นไม่แน่ใจน่าจะเป็นการเรียนไอซายได้เลยคุณอภิวัฒน์ขอบคุณมากเลยที่ให้การสนับสนุนเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยไปจะมีการสอน RSI ซึ่งจะเป็นการดูในการ break out เนาะซึ่งจะไม่ใช่แบบหาแค่แบบdivergent หรือว่า convergent อย่างเดียวหรือว่าแบบ overbought หรือ oversold เนาะแต่ว่าจะเป็นขั้นสูงที่ว่า RSI เนี่ยคร่าวๆคือมันจะเป็น leading indicator ใช่ไหมซึ่งเราจะสามารถที่จะแบบคาดการณ์ว่าราคามันเบรกลงมาแล้วมันจะไปทิศทางไหนต่อซึ่งจะเป็นเซกชันหน้าเนาะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอภิวัฒน์ที่ให้การสนับสนุนขอบคุณด้วยค่ะคุณสมชัยเดี๋ยวเซกชันหน้าเราเจอกันแล้วเดี๋ยวเป๊กจะทำพรีเซนเทชันเนี่ยเป็นภาษาไทยให้เนาะจะได้แบบเข้าใจกันแบบเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะแล้วก็ enjoy นะคะ thank you ค่ะคุณชัดชัยนะไม่แน่ใจว่า พูดถูกไหมเดี๋ยวเจอกันเซกชันหน้านะคะHappy holiday นะคะบ๊ายบายค่ะ